จากวิดีโอเมื่อกี้นะครับเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าการตั้งชื่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวโปรแกรมของภาษาจาวาควรจะต้องตั้งชื่อแบบไหนมีหลักการยังไงมันมีอยู่หลักการอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าการตั้งชื่อของสิ่งต่างๆในภาษาจาวาเนี่ยจะต้องไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เรียกว่า reserved r e s e r v e แปลว่าการจอง word ก็คือเป็นคําฉะนั้นมันไม่มันจะไม่ยอมให้ตั้งนะครับตั้งชื่อใดก็ตามตรงกับ reserved ของภาษาจาวาที่เป็นคําเฉพาะ ดีเซอร์เบิดมันคือคําเฉพาะที่ถูกใช้ในงานบางอย่างในภาษาจาว่าที่เขาล็อกไว้อยู่แล้วว่าห้ามห้ามเอามาใช้ในการตั้งชื่อนะครับแล้วทีนี้คีย์เวิร์ดมีเยอะไหมคีย์เวิร์ดนะครับโดยทั่วไปก็นี่แหละครับมีกี่ตัวละ่ะ1 2 3 4 5 6 6นะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 68, 48, 49ตัวนะครับรวมกับ go to กับ const ก็เป็น 50, 51ประมาณ50กว่าตัวนะครับ50กว่าตัวนี่คือคีย์เวิร์ดที่ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับพวกนี้เช่นคำว่า abstract อย่างเงี้ยตั้งชื่อตั้งชื่อตัวแปลว่า abstract ไม่ได้นะครับตั้งชื่อไม่ตอบว่า abstract ไม่ได้ boolean break byte case catch อะไรอย่างเงี้ยเราจะตั้งชื่อตรงตามพวกนี้ไม่ได้แต่คำเหล่านี้นะครับเราจะรู้ได้ไงไ แล้วคำนี้ได้ไหมคำนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆเราจะเห็นคำเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะจําได้ว่าอ๋อคำนี้มันเป็นคําหลักของภาษาจาว่าเราจะใช้ไม่ได้นะเราจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะคุ้นไปเองนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ต้องจํำไหมไม่ต้องจาครับไม่ต้องจําเอาแค่ว่ามองตรงไหนแล้วมันดูคุ้นๆก็โอเคทํานั้นแหละนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งในบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่า้ย ถ้าจําหน่อยก็ดีเวลาเราไปทําข้อสอบหรือว่าเราไปทดสอบตัวเองเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราแม่นพอสมควรเลยนะเราจําได้ว่าคีย์เวิร์ดหน้าตายเป็นยังไงฉะนั้นถ้าเป็นไปได้จําบ้างก็ดีครับไม่ใช่ว่าจะไม่จําตัวตัวคีย์เวิร์ดเลยทีนี้โอเคพอหลังจากที่เรารู้จักเรื่องของคีย์เวิร์ดไปแล้วต่อไปในในภาษาจาวาก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ s e p a r a t o r s e p a r a t o r separate Separate แปลว e ่าการแยกฉะนั้น Separator ก็ค hmm. right ือสัญลักษณ์ที Man, ่ใช mm ้ในการแยกสิ so right ่งต่างๆคำว่าแยกสิ่งต่างๆในภาษาจาว่าเราแยกอะไรได้บ้างแล้วเรามีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับสัญลักษณ์ตัวแรกที่ใช้ในการแยกสิ่งต่างๆก็คือวงเล็บครับวงเล็บนะครับวงเล็บโค้งนี่แหละวงเล็บนะครับส่วนมากในโปรแกรมภาษาจาว่าเนี่ยจะใช้ในการในในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมก็คือใน ซีรีส์ของอส,สไลด์หน้านะครับสไลด์ที่ต่อจากสไลด์นี้ไปนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปก็จะเราจะพูดถึงประโยช์ควบคุมต่างๆหรือคำสั่งในการครวบคุมซึ่งคำสั่งในการครวบคุมเนี่ยมันจะใช้วงเล็บซะส่วนใหญ่นะครับใช้วงเล็บส่วนใหญ่เช่นคำสั่ง if switch y for อะไรประมาณนี้พวกคำสั่งควบคุมเนี่ยในบทต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้ตัววงเล็บตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้โอเคเราให้เรารู้ก่อนว่าวงเล็บเป็นเซปเรเตอร์ประเภทหนึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งแยก สิ่งต่างๆในจาว่าประเภทหนึ่งนะครับหรือวงเล็บเนี่ยก็มักจะใช้กับเรื่องของเม็อดเม็อดเนี่ยก็คือนูน่นสไลด์ที่หกนะครับบทที่หกประมาณบทที่หกนะครับก็คือถ้าเราเรียนในในมหาลัยก็จะเป็นประมาณหลังมิดเทอมหลังสอบกลางภาคไปแล้วนะครับเราก็จะได้รู้เรื่องของเม็อดนะครับเรื่องของเม็อดก็ต้องใช้วงเล็บครับใช้วงเล็บเป็นหลักเหมือนกันนะครับฉะนั้นวงเล็บนะใช้กับเรื่องของอประโยคควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็การใช้เกี่ยวกับเม็อด นะครับต่อมาเครื่องหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าปีก,กาเราอาจารย์เรียกว่าปีกาปีกกาก็คือไอ้โค้งๆงนี้แหลมๆนะครับปีกาเนี่ยจะใช้บ่งบอกขอบเขตครับว่าขอบเขตของอะไรอยู่ตรงไหนเช่นขอบเขตของคลาสเริ่มต้นตรงนี้ปิดตรงนี้ขอบเขตของการประมวลผลที่วนรอบวนลูปอะไรต่างๆเริ่มต้นตรงไหนเปิดปิดตรงไหนเปิดตรงไหน,นประมาณนี้เราจะใช้ปีกาในการตึนตัวบ่งบอกขอบเขตนะครับ กับอีกตัวหนึ่งครับตัวสเปร์เตอร์ตัวถัดมาก,ก็คือตัวที่เรียกว่าอาจารย์เรียกว่าก้ามปูภาษาอังกฤษเรียกว่าสแควร์แบล็กเก็ก็คือเป็นวงเล็บเหลี่ยมๆแต่อาจารย์เรียกว่าก้ามปูแล้วกันจะได้ง่ายๆนะไอตัวก้ามปูตัวนี้นะครับส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับอาร a อารคืออะไรเป็นบทถ้าอาจารย์จำไม่ผิดจะเป็นบทที่5บทที่4บทที่5ประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นการทํางานกับอาร a y เราจะใช้ตัวก้ามปู เป็นส่วนเป็นตัวสําคัญเลยเป็นตัวบระบุตําแหน่งของข้อมูลในอาร์เรย์นะครับฉะนั้นตัวเซปเรเตอร์เนี่ยก็มี3ตัวหลักๆที่เราจะต้องได้ใช้กันก็คือไอตัววงเล็บปีกาเปิดปิดแล้วก็การปูนะครับกับอีกตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าตัวขั้นเซปเรเตอร์มี2แบบเป็นตัวแบ่งแยกกับตัวขั้นนะครับไอตัววงวงเล็บมันจะมี2มันมีวงเล็บซ้ายวงเล็บขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวขั้นเนี่ยมันก็มีตัวเดียวเช่นตัวนี้ครับ จำได้ไหมตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าเซมิโคลอนเซมิโคลอนก็คือมันจะใช้ในการระบุว่าตรงไหนเป็นจุดสิ้นสุดของคําสั่งหรือเป็นการเป็นใช้ในการแบ่งคําสั่งต่างๆในในประโยคคําสั่ง for อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เราอาจจะฟังแล้วเอ๊ะเราไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรเอาไปแบ่งตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มเขียนนะครับเราเลยไม่เข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเขียนแล้วเราพิมพ์ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันต้องใส่อันนี้มันต้องใส่อันนั้นฉะนั้น เดีย๋ยวตอนที่เราทำแล็บเราก็จะเข้าใจมากขึ้นตอนนี้เราทำความเข้าใจก่อนว่าโอเคเซปเรเตอร์ okay, ator, มีตัวหนึ่งก็คือเซมิโคลอนต่อมามีคอมมาครับคอมมาส่วนมากที่จะใช้ขั้นเนี่ยมันจะใช้ขั้นพวกตัวแปรว่าเราประกาศตัวแปรหลายๆตัวก็คอมาคอมาคอมมาคอมมาคอมมาขั้นประมาณนี้จุดครับจุดเนี่ยปกติจะใช้คู่จะใช้ในเรื่องของเม็อดนะครับเม็อดก็คือหลังมิเทอมที่เราจะต้องเจอกันฉะนั้นเม็อดเนี่ยไอ,ไอจุดเนี่ยก็จะเป็นตัว ที่ใช้ในการเรียกเมทอดต,ต่างๆขึ้นมาทํางานนะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งคือโคลอนโคลอนนะครับก็เป็นไอจจุดสออันตัวเนี้ยปกติไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ถ้าจะใช้ก็จะใช้กับคําสั่งพวกสวิตช์นะครับสวิตช์เคสต่างๆฉะนั้นตัวนี้คือตัวเซปเรเตอร์นะครับที่เราจะใช้ในภาษาจาวาเนาะมันจะมีวงเล็บปีกาประการปูเคยมีโคลอนคอมม่าจุดแล้วก็โคลอนนะครับอันนี้ เป็นเลคเชอร์ครับเราก็เรียนเพื่อรู้ไปก่อนเดี๋ยวเราพอได้เขียนโปรแกรมเราจะคล่องขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ